สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของรถแท็กเส้นนะคะโดยที่เนื้อหาหลักๆก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนที่2 Assembly ส่วนที่3คือส่วนของโค้ดค่ะโดยแนวคิดของเราก็คือเราจะใช้ล้อหลังเป็นตัวขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางส่วนล้อหน้ามีหน้าที่เพียงช่วยพิงตัวรถเท่านั้นเซนเซอร์ที่ใช้จะมีทั้งหมด2ตัวคือเซนเซอร์ขวาและเซนเซอร์ซ้ายโดยที่แนวคิดหลักๆของรถแท็กเส้นของเราก็คือเราจะใช้ล้อหลังเป็นตัวขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางส่วนล้อหน้ามีหน้าที่เพียงช่วยพยุงตัวรถเท่านั้นเซนเซอร์ที่เราใช้จะมีทั้งหมด2ตัวก็คือเซนเซอร์ซ้ายและเซนเซอร์ขวาหากเซนเซอร์ขวาเท่านั้นที่ตรวจจับเส้นก็ให้เลี้ยวขวาในทางตรงกันข้ามถ้าหากเซนเซอร์ซ้ายเท่านั้นที่ตรวจจับเส้นก็ให้เลี้ยวซ้ายในกรณีที่เซนเซอร์ทั้งสองฝั่งไม่สามารถตรวจจับเส้นได้ก็ให้เริ่มหาจากทางซ้ายก่อนและหากไม่เจอถึงค่อยหาจากทางขวาหากทำทั้งสองวิธีแล้วยังไม่พบเส้นก็ให้รถหยุดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้อันแรกก็คือตัวโปรโตบอร์ดตัวนี้จะช่วยในการโยงสายของเราให้ง่ายขึ้นต่อมาคือล้อและมอเตอร์ซึ่งเราต้องใช้อย่างละ2ชุดสำหรับการทำล้อหลังถัดมาคือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นที่เราใช้นี้คือรุ่น ETEC 168 stem และชิป L293Dตัวนี้บอลแคสเตอร์อาจจะยังไม่เคยเห็นการแต่เราจะใช้ในการทำหน้าที่เป็นล้อหน้าค่ะและส่วนประกอบอื่นๆอีกเช่นสายไฟรางถ่านถ่านสรุปบุคคลที่ใช้ก็จะมีโฟโต้บอร์ดเซนเซอร์อินฟราเรดล้อมอเตอร์รางถ่านถ่านไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็คือล้อฟรีค่ะเนื้อหาส่วนที่สองเกี่ยวกับแอสเซมบลีจะมีเนื้อหาแยกย่อยเป็น3ส่วนนะคะก็คือการแนะนำขาดต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์การโยงสายการประกอบเข้าบอร์ดการโยงสายแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนอีกก็คือเป็นส่วนของเซนเซอร์ส่วนของ L293D มอเตอร์แล้วก็ส่วนของสุดท้ายคือส่วนของ Solar Segment ค่ะแล้วก็มาเริ่มที่ส่วนแนะนำขาดต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนะคะอันนี้คือตารางชื่อขาและเลขพินต่างๆของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะในการนำเสนอนี้เราขอแทนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยรูปนี้ค่ะแนะนำขาต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์เสร็จแล้วก็มาเริ่มที่การโยงสายของเซนเซอร์กันค่ะตัวเซนเซอร์ก่อนนะคะตัวเซนเซอร์จะมีทั้งหมด3ขาค่ะขาแรกคือขา G จะต่อกราวขา V คือขาโวลต์จะต่อกับ5โวลต์ส่วนขา S คือขาสิกแนลซึ่งจะเป็นตัวที่ส่งออกมาว่าตอนนี้เราจับค่าอะไรได้โดยขา PC0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์จะต่อขา S ของเซนเซอร์ขวาและ PC1 จะต่อกับขา S ของเซนเซอร์ซ้ายค่ะถัดจากเซนเซอร์ตัวที่เราจะมาดูต่อกันก็คือ L293D มอเตอร์นะคะอันนี้คือภาพอย่างง่ายของ L293D ค่ะก็จะบอกชื่อขาต่างๆของ L293D เช่น GND อันนี้ก็บอกว่าเป็นขากราวแล้วก็ขาเอาท์พุตต่างๆนะคะโดยเราก็เริ่มจากการต่อ L293D เข้ากับมอเตอร์ดังภาพก็จะเห็นว่ามี4สายของ L293D ที่ต่อเข้ามอเตอร์นะคะสายฝั่งเดียวกันจะต่อเข้ามอเตอร์ตัวเดียวกันถ้าหากว่าเราต่อสายสีส้มกับสีม่วงกับกันเราก็จะเห็นว่ามอเตอร์เราจะหมุนสลับข้างนะคะพอเราต่อเข้ามอเตอร์เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็โยงสายค่ะ input 1เข้า PD0 input 2เข้า PD1 input 3เข้า PD3 ส่วน input 4เข้า PD2 ค่ะโดยที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณต่างๆมาตามสายพวกนี้เพื่อควบคุมตัวมอเตอร์ค่ะต่อมา L293D จบแล้วเราก็มาดูที่7 segment ค่ะตัว7 segment ที่ใช้ในครั้งนี้จะเป็นชนิด common anode ก็คือจะสว่างไว้ให้ค่า0แถบ A และแถบ B จะมีหน้าที่แสดงสถานะของเซนเซอร์โดยหากเซนเซอร์ขวาอ่านเจอเส้นแถบ A ก็จะสว่างขึ้นหากเซนเซอร์ซ้ายอ่านเจอเส้นแถบ B ก็จะสว่างขึ้นส่วน B กับ C จะมีหน้าที่แสดงสถานะของล้อขวาถ้าเกิดล้อขวาเดินหน้าแถบ C ก็จะสว่างส่วนถ้าล้อขวาเดินหลังแถบ B ก็จะสว่างภาพนี้เป็นภาพแสดงการโยงสายของ7 segment และ micro controller ค่ะต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องการประกอบเข้าบอร์ดกันค่ะโอเคครับจบภาคทฤษฎีกันไปนะครับเรามาดูภาคปฏิบัติกันหลังจากที่เราได้ทำการประกอบส่วนประกอบต่างๆตามที่เราได้วางแผนเอาไว้นะครับซึ่งผมจะ
พูดโดยภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวหลักของเราเนี่ยหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะติดต่อกับส่วนต่างๆอยู่เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเซนเซอร์ครับใช้พอร์ต PC 0กับ PC 1ในการรับค่าจากเซนเซอร์ที่อยู่ด้านใต้รถนะครับ2ตัวนี้โดยพอร์ต PC 0เนี่ยจะสำหรับเซนเซอร์ด้านขวานะครับอันนี้ขวานี่หมายถึงว่ามองจากด้านบนของรถนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์ด้านซ้ายต่อเข้าพอร์ต PC 1นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เราจะ drive motor ครับตรงส่วนนี้เราจะใช้ PB 0ถึง PB 3นะครับในการควบคุมโดยต่อผ่านตัว L 2 9 3นะครับหลังจากนั้น L 2 9 3ก็จะไป drive motor 2ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเราใช้พอร์ต PB 0และ PB 1สำหรับมอเตอร์ด้านขวานะครับแล้วก็ PB 2กับ PB 3สำหรับมอเตอร์ด้านซ้ายส่วนที่3นะครับสำหรับชุดของพอร์ต PD ตรงนี้นะครับก็จะทำการส่งสัญญาณควบคุมต่างๆเพื่อแสดงผลอย่าง 7 segment display ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่อยู่3ประการก็คือ1อันค่าจากเซ็นเซอร์2ส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์ผ่าน L293 และ3ส่งสัญญาณแสดงผลอย่าง 7 segment display บริเวณตรงนี้นะครับผมทีนี้เราจะมาลองทดสอบเครื่องของเราดูว่าจะเป็นไปตามโจทย์ที่เราได้กำหนดเอาไว้หรือไม่นะครับและเป็นไปตามแนวคิดที่เราได้ตั้งเอาไว้หรือเปล่าที่ผมจะลองเปิดเครื่องนะครับโดยสับสวิตช์บริเวณรางฐานตรงนี้ปั๊บอ่ะครับผมสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับผมไฟผมขอจับหนึ่งไฟบนเนี่ยครับจะแสดงถึงเซนเซอร์กับไฟล่างกับไฟบนเนี่ยครับจะแสดงถึงเซนเซอร์โดยที่ถ้าผมขยับไปทางขวานิดนึงครับปั๊บตอนนี้เซ็นเซอร์ด้านซ้ายเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่อ่านค่าเทปกาวได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราต้องไดรฟ์มอเตอร์ล้อขวาครับเพื่อให้เกิดการเลี้ยวซ้ายกลับเข้าเส้นทางเดิมนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มีเพียงมอเตอร์ด้านขวาเท่านั้นครับที่ไดรฟ์ครับถ้าผมขยับมาตรงกลางปั๊บเซ็นเซอร์ซ้ายและขวาอ่านได้แปลว่าเราอยู่ในเส้นทางพอดีนะครับเราจึงไดรฟ์ทั้งมอเตอร์ด้านซ้ายและมอเตอร์ด้านขวาเพื่อให้เดินทางตรงไปอย่างเส้นทางนะครับถือว่าโอเคแล้วเราอยู่ในเส้นทางแล้วต่อมาถ้าผมขยับซ้ายนิดนึงครับซ้ายครับตอนนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านขวาเท่านั้นนะครับที่จะอ่านเจอเส้นทำให้เราต้องไดรฟ์มอเตอร์ด้านซ้ายครับเพื่อที่จะกลับเข้าเลนนะครับเพื่อให้รถวิ่งมีลักษณะอย่างนี้ปั๊บกลับเข้าเลนนะครับเมื่อกลับเข้าเลนเสร็จก็มีนะแต่มีอีกบางกรณีครับที่สงสัยว่าถ้าเกิดโค้งหักศอกหรือเส้นทางเกิดขาดหรืออะไรขึ้นมานะครับทำให้เซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยอ่านไม่พบเทปกาวเลยนะครับดังอัลกอริทึมของเราที่เราวางเอาไว้ก็คือเราจะหันมองด้านซ้ายก่อนนะครับผมแล้วค่อยที่จะกลับมาหาด้านขวาและถ้าไม่เจอเส้นทางแล้วก็ให้หยุดนะครับทีนี้ผมจะลองเอาเทปกาวข้างล่างนี้ออกดูเพื่อทดสอบว่ามันจะเป็นดังที่เราคาดเอาไว้ไหมครับผมขออนุญาตแกะออกปั๊บนะครับผมตอนนี้ครับเซ็นเซอร์ด้านซ้ายและขวาอ่านไม่เจอนะครับเมื่อกี้ถึงเห็นว่าเดี๋ยวผมเอาครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มไดรฟ์จากล้อขวาก่อนแล้วค่อยไดรฟ์ล้อซ้ายนะครับนะครับผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับโดยทำการรีเซ็ตครับอ่านไม่เจอนะครับอ่านไม่เจอเลยทั้งบนทั้งล่างตอนนี้ไดรฟ์ล้อขวาก่อนครับไดรฟ์ล้อขวาก่อนเอาเมื่อกี้เซ็นเซอร์เพี้ยนนิดนึงนะครับโอเคครับไดรฟ์ล้อขวาก่อนครับหลังจากนั้นไดรฟ์ล้อขวากลับครับแล้วก็ล้อซ้ายต่อนะครับครับต่อมาจะเป็นส่วนของการโคดดิ้งนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแปรที่เราประกาศเอาไว้ใช้นะครับ left เนี่ยจะใช้ในการที่จะเก็บค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ด้านซ้ายซึ่งผ่านการ convert แล้วนะครับส่วนด้าน right ก็คือค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ด้านขวานั่นเองครับเขาเนี่ยจะใช้ในการที่จะนับเวลาครับในกรณีที่เราหลุดออกนอกเส้นทางเนี่ยเราต้องเช็คด้านซ้ายเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่ขวาประมาณเท่าไหร่ก่อนที่จะหยุดลงครับ turn เนี่ยใช้ในการที่จะIdentify นะครับหรือระบุว่ามอเตอร์ตัวไหนกำลังถูกขับเคลื่อนอยู่ครับต่อมา2เมธอดนี้นะครับ ADC Init และ Read ADC เนี่ยเป็นเมธอดมาตรฐานที่ใช้ในการทำ Analog
to Digital Converter ครับโดย ADC Init ก็จะเป็นการตั้งค่าให้กับรีจิสเตอร์ต่างๆเริ่มต้นครับเพื่อกำหนดโหมดกำหนดว่าจะใช้ Wall Reference ตัวไหนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการ Convert ครับรวมถึงการทำ Pre-Scale ด้วยเช่นกันต่อมา Read ADC ครับจะรับ Channel เป็น Parameter โดยที่เราใช้อยู่นะครับก็คือ Channel 0 Channel 1หรือ PC 0 PC 1นั่นเองซึ่งรับเข้ามาว่าจะอ่านจากขาไหนหลังจากนั้นเราก็จะส่งสัญญาณมีการส่งสัญญาณว่าต้องการอ่านนะครับหลังจากนั้นเราก็รอครับรอจนกว่าจะ convert เสร็จหลังจากนั้นก็ return ค่ากลับไปครับทีนี้เรามาดูในเมนกันครับว่าทำอะไรบ้างเริ่มต้นก็ ADC init ครับสั่งให้ initialize ค่า register ต่างๆให้กับตัว converter ของเราครับ DDRB ตรงนี้นะครับจะเป็นการเซตให้พอร์ต PV0 ถึง BV3 เป็น output ครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณควบคุมมอเตอร์ผ่านทาง L293DDRD บิตที่2ถึง7ครับเป็น output ซึ่งจะส่งสัญญาณควบคุม7 segment display นั่นหนึ่งว่าให้ติดดับตัวหลอดไหนบ้างต่อมาครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น default เป็น0นะครับเผื่อเอาไว้เฉยๆจริงๆ2วิธีนี้ไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่ายังไงก็จะมาถูกที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นความเคยชินนะครับที่จะต้อง initialize ค่าเริ่มต้นทุกครั้งนะครับเพื่อความชัวร์การลืมนั่นเองต่อมาครับ y 1ตรงนี้ครับก็ set default เป็น0 delay ครับ delay ตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่ while loop นะครับหมายถึงว่าจะมีการสั่งมอเตอร์ให้ขยับ1แบบยกตัวอย่างเช่นในกรณี while loop ก่อนหน้าครับมีการสั่งให้มอเตอร์ขยับไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าไม่มี delay ตัวนี้เนี่ยในกรณีที่ขยับไปข้างหน้าและต้องการขยับข้างหลังทันทีนะครับจะทำให้ส่งผลแบบเห็นไม่ค่อยชัดเจนครับเพราะว่าในทางเมคานิกเนี่ยครับมันจะต่างจากโลกของการโคดิ้งนิดนึงตรงที่ว่าถ้ามอเตอร์ไปหมุนไปข้างหน้าอยู่เนี่ยแล้วเราสั่งให้ถอยหลังทันทีเนี่ยมันจะก็จะได้แค่เป็นการชะลอการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่านั้นครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของกฎของความเฉื่อยของคุณนิวตันอยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราหยุดเพื่อให้แน่ใจว่ารอแป๊บนึงเพื่อให้แน่ใจว่ารถของเราหยุดนิ่งแล้วเราก็ทำการอ่านเซ็นเซอร์ด้านขวาเข้ามาเก็บในไรท์อ่านเซนเซอร์ด้านซ้ายเข้ามาเก็บในเลฟครับหลังจากนั้นเราก็พิจารณาว่าถ้าเกิดว่าไรท์เป็น800นะครับซึ่งผมได้ calibrate ดูแล้วว่าเทปกาวที่เราใช้นะครับถ้า detect เจอหมายความว่าค่าจะเกิน800ครับอย่างไรกรณีก็คือ detect เจอไรท์เซนเซอร์ detect เจอปั๊บผมก็ส่งสัญญาณไปยัง LED ครับโดยการเซตบิตเนี้ยเป็น0เพื่อให้ LED ขอโทษครับ7 segment display ครับสว่างขึ้นทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเจอด้านซ้ายเนี่ยเราก็ทำให้อีกหลอดหนึ่งสว่างขึ้นเพื่อแสดงสถานะนั่นเองผมก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับเข้ามากรณีแรกครับไรท์ก็เจอเทปกาวนะครับหรือเส้นทางเลฟก็เจอครับทำให้เราไดรฟ์มอเตอร์ทั้ง2ไปข้างหน้าครับก็คือไดรฟ์ทั้งมอเตอร์ตัวซ้ายแล้วก็มอเตอร์ตัวขวานะครับเป็นส่งผลให้เดินหน้าแล้วก็ตั้งเทิร์นเท่ากับ3แสดงว่าเดินไปข้างหน้าครับต่อมาถ้าไรท์เจอแต่เลฟไม่เจอครับหมายความว่าเราต้อง drive มอเตอร์ด้านซ้ายครับเพื่อกลับเข้าเส้นทางก็ drive มอเตอร์ด้านซ้ายครับขออภัยที่ตรงนี้ผมอาจจะพูดกลับกันนิดนึงนะครับแต่ว่าสรุปอีกครั้งนึงคือ PB 0กับ PB 1ใช้ควบคุมมอเตอร์ขวาส่วน PB 2กับ PB 3เนี่ยผมใช้ควบคุมมอเตอร์ด้านซ้ายโดยถ้า0 1เนี่ยหมายถึงเดินหน้าและ1 0หมายถึงถอยหลังครับอย่างกรณีนี้ก็คือให้ left motor drive ก็ให้ turn เท่ากับ2บอกเอาไว้นะครับว่า left motor กำลัง drive อยู่ต่อมาครับถ้า right sensor ไม่เจอแต่ left sensor เจอครับสิ่งเราต้องทำก็คือการให้มอเตอร์ด้านขวา drive นั่นเองก็คือการเลี้ยวซ้ายกลับเข้าเส้นทางนะครับก็คือตรงนี้ก็คือสั่งให้มอเตอร์ด้านขวาทำงานไปข้างหน้าและตั้งเทิร์นเท่ากับ1บอกว่าเรากำลังเลี้ยวซ้ายหรือว่าไรท์มอเตอร์ทางขวากำลังทำงานอยู่นั่นเองครับต่อมาถ้าเกิดว่าในกรณีไม่เจอเส้นทางนะครับในทุกรอบเราก็จะมีการเค้าบวกๆครับเพื่อที่จะลักษณะของการว่าเวลานั่นเองว่าเราจะหันไปทางซ้ายนะครับผมเป็นจำนวน70รอบหันไปทางขวาอีก70ถอยหลังขอโทษอันนี้ก็คือเอาให้กลับสู่แนวปกตินะครับอีกประมาณ70รอบและสุดท้ายครับก็อีกประมาณ70รอบครับเพราะว่าเราจะดักเอาไว้ด้วย
ดักเอาไว้ด้วยตัวโค้ดตรงส่วนนี้ครับก็คือเขาถ้าเขาเกิน210เมื่อไหร่ก็จะให้หยุดนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูกันว่าเกอรี่แรกผมจะเริ่มหาจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับนะครับหาจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็โดยการที่จะให้อันนี้ขออภัยนะครับขออนุญาตแก้นิดนึงครับ Turn left ครับ Drive right motor โอเคครับหันทางซ้ายก่อนประมาณ70รอบแล้วกันผมเรียก70รอบหลังจากนั้นถ้าหาทางด้านซ้ายเนี่ยยังไม่เจอเส้นทางอีกผมก็ให้ล้อขวาเนี่ยย้อนกลับมาเพื่อรีเทิร์นสู่สถานะก่อนการที่จะเราจะหันไปทางซ้ายนั่นเองแล้วก็เทิร์นก็คือสีก็คือบอกว่าright motor ครับอันนี้ก็พิมพ์ผิดอีกแล้วครับผม right motor กำลังเคลื่อนที่ถอยหลังหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะไปทางขวาครับผมก็ทำการเทิร์น right ครับโอ้ตรงนี้ผมสลับกันเลยเทิร์น right โดยการ right left motor ซึ่งตั้งค่าเทิร์นเท่ากับ2ปั๊บหมายความว่าให้มอเตอร์ด้านซ้ายทำงานครับทีนี้ในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะต้องมีการแสดงด้วยครับว่ามอเตอร์ด้านไหนกำลังที่จะทำงานอยู่ซึ่งถ้าเทิร์นเท่ากับ1เนี่ยก็หมายความว่าไรมอเตอร์กำลังทำงานอยู่ก็ส่งสัญญาณไปยัง7 segment display bit 1นะครับผมซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่ามีอยู่แล้วใน presentation ก่อนหน้านี้ถ้าเทิร์นเท่ากับ2ครับหมายความว่า left มอเตอร์ทำงานครับก็แสดงอีกบิตนึงครับถ้าเทิร์นเท่ากับ3ก็แสดงทั้ง2บิตก่อนหน้าครับเพื่อบอกว่าทั้ง2มอเตอร์ทำงานและสุดท้ายครับถ้าเทิร์นเท่ากับ4หมายความว่ามอเตอร์ด้านขวาครับทำงานแต่ว่าทำงานแบบกลับกันนะครับคือถอยหลังอยู่โอเคในกรณีที่ผ่านมานะครับจนถึงบรรทัดนี้เนี่ยเราจะมีการเซตค่าว่าให้รถเคลื่อนที่ยังไงนะครับหรือเซตค่าที่พอร์ตเบียงจากนั้นเราจะดีเลย์20มิลลิเซกเพื่อที่ว่าเป็นเวลาที่จะให้มอเตอร์นั้นขับเคลื่อนนั่นเองครับเราก็มาเช็คว่าถ้าเกิดว่าเขาหรือว่าไม่เจอเส้นทางเนี่ยครับหันซ้าย70ก็ไม่เจอกลับเข้าสู่70ก็ยังไม่เจออีกและไปทางขวาอีก70ก็ยังไม่เจออีกครบเมื่อไหร่นะครับก็แปลว่าไม่เจอเส้นทางแล้วหรือว่าสิ้นสุดทางแล้วนั่นเองนะครับผมก็ให้ตรงนี้ก็คือให้มอเตอร์หยุดทำงานนะครับก็คือหยุดนิ่งแล้วก็โชว์จุดนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าจบแล้วแล้วก็เบรกออกนอกวายนะครับแล้วก็รีเทิร์นจบเมนกลับออกไปนะครับทีนี้ก็ได้โค้ดสำหรับที่จะโปรแกรมลงไปแล้วครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะไปดูกันเลยครับว่าเวลาที่เอาไปเบิร์นแล้วทำงานจริงๆเนี่ยมันจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมทีนี้ผมจะลองทดสอบดูนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดออกนอกเส้นทางนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ทั้ง2เนี่ยหาเส้นทางไม่เจอเลยตัวรถของเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับผมก็จะให้ดูว่ามันจะหาด้านซ้ายก่อนแล้วกลับไปหาด้านขวาแล้วถ้าไม่เจออีกเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับทีนี้ผมก็จะรีเซ็ตเพื่อให้มันทำงานใหม่นะครับแล้วเราก็ดูไปพร้อมๆกันโอเคครับเริ่มครับหาด้านซ้ายก่อนครับด้านซ้ายเนี่ยไม่เจอครับถอยกลับครับถอยกลับแล้วไปหาด้านขวาต่อนะครับผมพอไม่เจออีกมันก็จะหยุดครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่มันจะใช้ในการแก้ปัญหากรีหลุดออกนอกเส้นทางหรือว่าสิ้นสุดเส้นทางแล้วนั่นเองนะครับครับลำดับต่อมานะครับจะเป็นการทดสอบการวิ่งในสนามจำลองนะครับซึ่งผมได้สร้างเส้นทางเอาไว้ลักษณะเป็นเลข2ครับเลข2ทีเราก็มาดูกันว่าเจ้าตัวหุ่นยนต์แทร็กเส้นของเราเนี่ยจะไปยังที่หมายได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าครับก็ไม่รอช้าครับเริ่มครับสตาร์ทครับเริ่มจากเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางก่อนนะครับผมไปตามเส้นทางเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้ยังคงไปได้โหติอ้าวหลุดออกนอกเส้นทางครับผมไม่เป็นไรครับเรามีกระบวนการในการที่จะกลับเข้ามายังเส้นทางต่อนะครับผมไปชาร์จหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมถึงที่หมายแน่นอนครับผมซ้ายครับซ้ายเรามาดูตอนจบกันครับว่ามีวิธีการหยุดอย่างไรเราใช้เซ็นเซอร์2ตัวนะครับในการดีเทคซ้ายขวา
ครับเมื่อไม่เจอนะครับจะหันซ้ายหันขวาแล้วก็หยุดนะครับสุดท้ายก็หยุดได้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ